สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ทำข่าวเลยนะครับพอดีผมติดภารกิจนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาทำข่าวให้ในช่วงเวลาเช้าเๆนะครับ วันนี้นะครับข่าวใหญ่ของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องราวของดิวนะครับดิวของอมันมีรายละเอียดของเอลลิงฮาลันนะครับก็เป็นการเปิดเผยจากวากเก้นะครับเขาชี้นำนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะเซ็นสัญญาก,กับฮาลันก็ได้นะครับมันมีหลายรายละเอียดมากแต่แต่ส่วนตัวผมนะโอกาสที่แมนซิตี้จะปิดดิวเอลลิงฮาลันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าวาเก้นเนี่ยมาชี้ประเด็นนะครับเรื่องราวที่ใหญ่อีกอย่างก็คือเรื่องราวของคีเตียนเอ็มปาเป้นะครับเรื่องราวของเอ็มปาเป้เนี่ยเป็นข่าวกับปารีสนะครับปารีสกับเรอัวมดริดสองทีมนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อเรียวมดนิดมาเนี่ยแน่นอนต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับเรื่องราวของเจอเกนคอฟนะครับกับการต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยได้พูดถึงซาดิโอมาเน่และโมซาล่านะครับว่า อนาคตหลังจากนี้จะอย่างไรต่อนะครับแล้วก็เรื่องราวของดีวแต่ลาสโมสอนนะครับวันนี้ละเอียดยิบเลยนะครับก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับวันนี้หน้า่าจะดํานิดหน่อยนะครับโอเคเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่ประเด็นใหญ่นะครับเป็นประเด็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษก่อนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแน่นอนครับมันคือถ้าถ้า,าดูสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าแมนยูอยากเซ็นเคนไหมต้องรอยเหล็กตันแฮกมาก่อนอันนี้ผมบอกไว้ก่อนก่อนเลยนะวันนี้นะครับบรรดาธิการคือมอนดดลนะครับซึ่งเขียนไว้ในดีแอเรนติกนะครับเป็นเรื่องราวของดิวเคน ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแรงข่าวจาก t ด e i อินดิเพนเดนต์นะเขาบอกว่า,าจริงๆนักข่าวที่เขียนไว้นะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับมันเดาเนี่ยได้พูดเรื่องราวของมาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดีลของแฮร์ริเคนอันดับแรกเลยเนี่ยแรดฟอร์ดค่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่คำตอบคือ2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับค่าเหนื่อยของแรดฟอร์ดนะแต่ทีนี้เนี่ย ถ้าแลตฟอร์ดจะเซ็นสัญญากับแฮร์ริคอ่าไม่ใช่สิถ้าแลตฟอร์ดจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในสัญญาของแฮร์ริเคนเนี่ยก็สามารถเป็นได้นะครับในดี i อินด e เพนเดน์เขาบอกไว้ว่าวันนี้นะครับสโมสสแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเขาต้องการสไตรเกอร์ระดับโลกอยู่แล้วนะครับและแมนยูเนี่ยมีข่าวกับแฮร์ริเคนมานานมากนะครับนานจริงๆแหละนะครับแต่ในความเห็นของแดนนี่เลวี่เนี่ยไม่น่ายอมรับข้อตกลงผมบอกไว้ก่อนเลยนะ ไม่น่าจะยอมรับข้อตกลงในการที่จะเอาแฮร์รี่เคนกับมาคัทและฟอร์ดเนี่ยมาแลกกันแต่ถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยด้วยเงินก้อนใหญ่แล้วมีมาคัทและฟอร์ดอยู่ในส่วนหนึ่งของดีลอันนี้นักข่าวเขาบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้เองเนี่ยแลตฟอร์ดเนี่ยปัญหาคือเงินเดือน200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มตกบอกกันแบบตรงๆนะ อีกส่วนหนึ่งของเคนนะครับเคนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเคนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกและตอนนี้เองเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขยายสัญญากับเคนได้เคนยังมีความชัดเจนนะครับในการที่จะยังคงยังคงไม่ยังอุบไตไว้นะครับแต่สเปอร์พยายามที่จะต่อสัญญาคือถ้า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 เคนจะอยู่กับสเปอร์ต่อชัดเจนที่สุดคือการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ ดังนั้นนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเคนกับดิวมาคัทแรดฟอร์ดจะเกิดได้ไม่ใช่เกิดจากการแลกกันโดยตรงแต่จะเกิดได้จากการบวกเงินก้อนใหญ่แล้วมีมาคัดแรดฟอร์ดอยู่ในนั้นนะครับก็เอามาอัปเดตให้กับแฟนแมนยูเป็นข่าวแรกทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดยันคูลูเซฟรกี้กันนะครับวันนี้เขาจะได้รับบทบาทจอมทัพใหม่นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้นะครับถแถลงการของคอนเต้นะครับวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมผมไม่ได้อัปเดตให้สโมสรไหนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของถแถลงการเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนเต้เนี่ยบอกว่าเขาไม่ห่วงอะไรกับดีลของเดยันครูเซอร์กี้นะครับซึ่งมันจะสําเร็จแน่นอนตกลงราคาได้และแหล่งข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับ คือมันปิดดีลที่29ล้านปอนด์แค่นั้นเองนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่คอนเต้เนี่ยได้จากคุณลูเซอร์กี้เองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดฉลาดมากแล้ววันนี้นะแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าคอนเต้ e จะให้เข้ารับบทบาทใหม่คุลูเซอร์กี้ปกติเป็นตัวลุกนะแต่วันนี้เขาจะเล่นแบ็คขวานะครับท่านฟังแล้่งงไหมเล่นตำแหน่งวิงแบ็คเลยนะครับก็คือวันนี้คอนเต้เขาบอกว่า ปกติเนี่ยครูเซกี้เนี่ยจะเป็นวิฟิลตัวกลางนะครับแต่วันนี้เขาต้องเล่นวิงแบ็กนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ต้องเล่นให้หมดนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้เองเนี่ยในการที่สเปอร์จะปิดดิวครูเซกี้เนี่ยอันนี้ปิดอยู่ละ29ล้านปอนด์แต่วันนี้รอดูบทบาทใหม่นะว่าการเล่นวิงแบ็กการเล่นแบ็กขวาของเดยันครูเซกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบนะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์ซอลกันนะครับวันนี้เรื่องราวของอาร์ซอลเป็นเรื่องราวของมิเกลเตต้านะครับได้พูดถึงไม่ได้แบบพูดถึงการเซ็นสัญญานะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของอาร์ซอลเรื่องราวของการเซ็นสัญญาเหรอเนี่ยครับมันจะมีดีลวเดียวอ่ะผมพูดเลยก็ได้นะครับตามรายงานจากอ่าแมทแมทอะไรนะแมทลอ่แมทลอแมทลอเขาบอกไว้ว่าวันนี้นะครับสโมสรอาร์ซอน Arsenal นะครับเป็นหนึ่งในทีมเต็ง ที่จะสามารถเซ็นฟรีเปาโลดิบาร่าได้นะครับรวมถึงตอนนี้ใครสนใจดิบาร่าบ้างอ่ะเดี๋ยวดิวก่อนเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เริ่มอาร์เตต้าไปนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอาร์เตต้าต้องการเซ็นฟรีกับเปาโลดิบาร่าจริงนะครับแหล่งข่าวจากฟุตบอลอ่าอสเปนด้วยนะครับเอสเปนบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งในการเซ็นฟรีดิบาร่าแต่ท่านอย่าลืมนะทีมที่ตามจีบดิบาร่ามานานแล้วก็คือสโมสร อ่าสเปอร์นะครับสเปอร์สนใจดีบาล่ามานานละนะครับแล้วก็คอนเต้เนี่ยต้องการดึงดีบาล่าเนี่ยมาใช้งานด้วยนะครับในตอนนี้ถามว่าดิวดีบาล่าเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนิวคาสเซิลและสเปอร์สเปอร์นี่คือเจ้าเก่าเลยนะครับก็ดีบาล่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเอาง่ายรวมทุกประตูนะดีบาล่านะ114ประตูนะครับกับอีก48แอสซิสต์จากการลงสนาม288นัดนะครับ ก็ให้กับยูวนตุสเนี่ยการเล่นกับยูวนตุสเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี58แล้วนะครับปีนี้ปี65อยู่กันตั้ง67ปีละนะครับก็ว่ากันไปนะครับสรุปนะครับอาร์ซอนเป็นข่าวกับเปาโลดิบาราเขาจะเซ็นฟรีนะครับนี่คือประเด็นสำคัญและอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้อาร์ซอนเนี่ยยังยังกำลังจะต้องเคลียร์สัญญากับนักเตะหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเปาโบมาลี ali, ท่านจำได้ใช่ไหมเปาโบมาลี ali, แล้วก็ ใครอะพอปอมารีเนี่ยต้องการแลกตัวนะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยคริตซูเรสคริตกซูเรสเนี่ยก็อาจจะไม่ออกจากอาร์ซอนนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยเจ้าตัวเปลยนะครับว่าเขาต้องการเล่นฟุตบอลมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่าอาร์ซอนมีเป้าหมายใหม่ด้วยนะที่จะมาแทนที่คริรดิตซูเรสครับก็มันยังออกได้หลายทางนะครับก็เอาเรื่องราวของอาร์ซอนมาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยมิเคลเตต้าไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอรเชบัลเชสซิโนกันนะครับวันนี้นะครับที่ผมใสเ่เสื้อเรือมาริดมาเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้เรื่องราวของพอรชเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าพอรชเองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะพอรชกล่าวว่าวันนี้สโมสปรปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยแน่นอนเขาจะรั้งเองปเีปเป้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต และตัวของพอเปอร์ินโนก็บอกนะครับว่าเอมปาเป้จะอยู่กับเขา100%เช่นกันบอกอะไรเราก็บอกว่าอา้าวเาว่าร้อก็คือแน่นอนไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของพอสก็บอกไว้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะว่าผมบอกว่าผมและเอมปาเป้เนี่ยจะอยู่กันที่แซนแคมงต่อไป100%ใ้ในฤดูกาลหน้าไม่ไม่นะมีไม่ด้วยนะ ผมกาลังพูดถึงปัจจุบันตอนนี้อยู่ด้วยกันนะพูดถึงปัจจุบันแต่อนาคตไม่รู้นะครับอันนี้แหละก็คือตีความหมายตอนแรกผมคิดว่าอยู่ต่อนะครับทีนี้มันมีบทความของอันเชอร์ลติอันเช่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าถ้าเราได้ยินข่าวที่พอร์ตบอกว่าเอ็มบปเป้จะอยู่กับปารีสต่อไป100%เนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทําได้นะอันเชอร์ลติกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของเอ็มบปเป้นั่นแหละที่จะตัดสินใจนะครับตัวของอันเชอร์ลติ พูดอะไรมากไม่ได้แจ้งให้กับแฟนาปารีสแซงแมงทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันตินโอคอนเต้กันนะครับล่าสุดนะครับเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับพูดในริงกของปารีสแซงแมงว่าไม่ไม่ชอบเลยที่มีคนพยายามสร้างข่าวเพียงเพื่อสร้างปัญหาให้กับผม ด้วยความเคารพอย่าประดิษฐ์ข่าวปลอมอย่ากโกหกคอนเต้กล่าวนะครับคือในตอนนี้เองเนี่ยอันโตนิโอคอนเต้นะครับมีความสุขมากกับสโมสรสเปอร์นะครับและหลายๆคนก็ชื่นชมงานของเขานะครับก็นี่คือการตอบตอบประเด็นแบบชัดเจนนะว่าคอนเต้เนี่ยไม่ต้องเอาข่าวปลอมเข้ามาเขายังชัดเจนอยู่กับสเปอร์เหมือนเดิมนะครับแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเป็นไปตามกําหนดการจริงๆนะครับเพื่อนผมที่เป็นแฟนเชลซีอยู่อย่างอย,างยกอะนะครับเขาก็เออเขาก็บอกเมื่อคืนนะว่าเอ้าเชลซี Chelsea มีคนประมูลสูงสุดแล้วนะครับคือใครนายท็อตท็อตแบตตี่นะครับมหาเศรษฐีข้างนั้นแหละนะครับทีนี้นายท็อตแบตตี่เนี่ยเขาได้รับเป็นผู้เสนอชื่อที่ประมูลสูงสุดประมูลสูงสุดเท่าไหร่ท่านคิดว่า ราคากลางคือประมาณ2.5ล้านปอนด์อะ2.5พันล้านปอนด์พันล้านปอนด์นะแต่นายท็อตเนี่ยจ่ายประมูลนะครับ4.25พันล้านปอนด์สุดยอดละสุดยอดนะครับดังนั้นตอนนี้ที่ผมอ่านข่าวอยู่เนี่ยยังไล่คู่แข่งนะครับเชลซียังไล้คู่แข่งแล้วก็เรื่องราวของดิวของเชลซีเนี่ยลูคาคูนะครับลคาคูนี่เป็นข่าวเยอะมากเลย อยากให้ตามสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่าลูคาคูลเนี่ยล่าสุดเนี่ยปฏิเสธนะครับปฏิเสธทีมที่อยู่ในอะไรเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะเ,เดี๋ยวนะครับลูคาคูเนี่ยบาร์เซโลนาสนใจที่จะปิดดิวด้วยนะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะปิดดิวได้นะครับในขณะที่ลิสเจมนะครับพูดกระพูดและ้วนะเชลซีลิสเจมในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดที่จะคว้าตัวแบบฟรีๆในช่วง ปี2023รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่โอ้โหวันนี้ประเด็นของข่าวนี่โอโ้ประเด็นใหญ่เหรออ่ะโอเคนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตีโนโรนันโดกันนะครับก็วันนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวของอาลาปานิตเนี่ยพูดถึงอนาคตของโรนันโดผมจะตอบให้แบบสรุปเลยนะว่า รับนานดตกล่าวว่าคริสตินโรนันโดนะครับและทัศนคติของเขาเนี่ยด้วยวัย37ปีเนี่ยมันไม่เหมือนปกตินะไม่เป็นปกติยังไงเขายัางเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนี่คือสิ่งที่เอลเตนแฮกชมโรนโดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเทนแฮกก็บอกนะครับว่าโรนโดเนี่ยต้องทําอะไรที่พิเศษมากๆสําหรับทีมอยู่แล้วได้บ่อยครั้นขึ้นในส่วนของ าลาบระหนิตนะครับได้ออกมาพูดถึงโรนัลดด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโรนัลดนะครับยังคงเป็นคีย์แมนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกและสิ่งที่ลาบระหนิตได้กล่าวแบบผมต้องเอาสรุปนะมันยาวกว่านี้อีกนะครับลาบระหนิตได้กล่าวว่าในตอนนี้เนี่ยเราพึ่งพาคริสตินโนลโรนโดอย่างมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเหลือสัญญาปีเดียวทิศทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต่อหรือไม่ต่อ ต้องรอดูกันนะครับหมดหรือยังเรื่องลาบนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเทนแฮกกันนะครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับเอริกเทนแฮกนะครับก็ได้แจ้งให้กับอาพวกนักข่าวแล้วก็บอร์ดเนี่ยทราบว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาขอโฟกัสการทํางานที่ไอจีกนะครับคือไม่ต้องมามาเหมือนกับว่าไงอะ,อะทำข่าวตัวของเขาอะแต่ว่าข่าวมันมีอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวมีอยู่แล้วนะครับ แต่ให้เขาบอกว่าจริงๆเขาเองเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกว่าสมาธิในการโฟกัสที่จะพาทีมคว้าชแชมป์นะครับก็ตอนนี้อาจแจกเองเนี่ยต้องการคว้าชแชมป์ถาวรไงคือมันยังไม่แต้มยังไม่ขาดนะครับถ้าขาดก็คาดก,กันว่าเตินใหกก็าอาจจะมีโอกาสออกเร็วขึ้นนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ หมดหรือยังลาฟลังนิกผมคงจะไม่เอานะครับเรามาต่อกันที่เ,เดี๋ยวเราโรดิบาร่าผมพูดไปหรือยังเนี่ยมันพูดไปแล้วนะโอเคนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโฟเดนกันนะครับวันนี้เรื่องราวของฟิลโฟเดนเนี่ยก็คือสัญญาอย่างเหมือนเดิมขั้นเหนื่อยก็ตามที่ตกลงกันนะครับโฟเดนนะครับได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับไปจนถึงปี2027นะครับก็ตอนนี้ได้เพิ่มเงินเดือนด้วย ตอนนี้โฟเดนเะนี่ยบอกเลยว่าโอ้โห o, คือใครไปกองหลังนะถ้าจะเหนื JR, ่อยนะครับเพราะโฟเดนเนี่ยยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะกรอบกอบหน้ากรอบเข็โทษนะครับก็ยอดเยี่ยมเอาง่ายๆนะซิตี้จะต่อสัญญาจนถึงปี2,027รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮามสโรดิเกสกันนะครับวันนี้ฮามสโรดิเกสครับต้องการออกจากสโมสรอันยาไลนะครับคือฮามสทะเลาะกับแฟนบอลผมบอกไว้ก่อนเลย ทะเลาะกับแฟนบอลไม่ดีหรอกนะครับก็ตัวแทนของเขาเองเนี่ยเริ่มเจราจากับสมโมสรหลายๆสมโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีสเปอร์อาร์ซนอลหลายๆทีมเนี่ยสนใจอยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีลที่ปิดไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับดบ,บิดซิลบานะครับก็ขยายสัญญาฉบับใหม่กับเรอโซซิเดตไปจนถึงปี2023นนะครับก็ เพิ่มอีกหนึ่งปีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสบรบุนเีิลดอร์มุนกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของอาวากเก้นะครับซีอของดอร์มุนนะครับแฟนมันอยู่ฟังได้เดี๋ยวตกใจนะซีอของดอร์มุนได้กล่าวว่าวันนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญากับคริสติโนโรนัลโดเออไม่ต้อขอภัยนะครับไม่ใช่สิไม่ใช่เกี่ยวโรนัโดละ ตัวของดอทมูลเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากับคาร์เลมันเดยมีใช่แต่วันนี้นะครับเรื่องราวของฮาลันเนี่ยตัวของฮาลันเนี่ยซีโอเขาก็บอกนะว่านอกจากเซ็นสัญญากับเดยมีนะเขาไม่มีเขารู้อยู่แล้วไม่มีอะไรพลิกโผนะครับเขาก็จะปล่อยฮาลันออกไปแต่คุณรู้ไหมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีโอกาสได้ฮาลันเหมือนกันนะครับผมจะแปะทวิตเตอร์โรมาโน่ตรงนี้ไว้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของบุลุเซียดอทมูลเนี่ย ก็สนใจที่เซ็นสัญญากับริชจมนะครับก็มี3ดิวหลักๆนี่แหละรอกันรอดูกันเนาะว่าจะจบอย่างไรต่างนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์กนครอปกันนะครับเจอรกนครอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับล่าสุดนะครับครอปกล่าวว่า,าในตอนนี้เองเนี่ยสัญญาของครอปสัญญาของของตัวของเ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมบังตรงไหนเนี่ย มานี่เออสัญญาของมานี่ซาร่าเนี่ยเขาจะต่อสัญญาหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่มันคือชีวิตของพวกเขาเองนะครับความสัมพันธ์และอะไรหลายอย่างของตัวครอปและมานี่เนี่ยมันสุดจะประทับใจนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะสมรสรต่อสัญญาของครอปได้ต่อไปเนี่ยต้องต่อสัญญาของมานี่และซาร่าละนะครับรอดูกันนะครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับล่าสุดนะครับพอกบาเองนี่ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากสโมสรเรียวมิตนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถามว่าเรียวมรตหน้าไปไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เก่งไปแล้วต้องไปนั่งตบยุงเนี่ยก็ไม่ครไปนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าพอกบาเนี่ยจะซบตักทีมไหนแน่ไม่ปารีก,ก็เรียวมิตนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเดียาดริดกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของฟลอร์แมนดี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรจะพิจารณาขายฟอร์แมนดี้นะครับสำหรับเอัยมาดริดนะขายฟอร์มนดี้แล้วก็ทีมอมื่นจะสนใจเนี่ยในสื่อต่างประเทศไม่ได้เขียนไว้นะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาวินฟิลลิปกันนะครับล่าสุดนะครับได้ออกมาปฏิเสธสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรนะครับในตอนนี้เองเนี่ยไบโอเมนิกเนี่ยจริงๆนะเขาเดี๋ยวเดียวไอ้ตรงส่วนไบโอเมนิกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกนี้นะครับคือไบโอเมนิกเนี่ยต้องการลูก้าโยวิชมายิงประตูที่ไบโอเมนิกเอาง่ายต้องการเซนนะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยตัวของบาซ่านะครับบาซ่าก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันก็คือบาซ่าเนี่ยเรื่องราวของเรวันกับบาเซโลนา คือตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่รู้จะออกหัวอ,ออกก้อยดังนั้นนะครับการการที่มาดิดจ,จะขายกองหน้าออกไปเนี่ยเพื่อจะเซ็นสัญญากับคนอื่นๆเนี่ยคือฟังดูมันจะงงๆหน่อยนะแต่ผมจะบอกไว้ว่าเอาไว้ง่ายบาเยอร์นเนี่ยจะปิดดิวลูก้าโลโยวิชและอาจจะยอมให้ตัวของอ่าโรเบิร์ตเลวานอสกี้เนี่ยไปซบตักบาซาครับเอาสรุปงี้ดีกว่านะบางทีผมแปลหลายๆประเด็นมันจะงงนะครับ ก็แจ้งให้กับแฟนๆทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากไปดูฟอร์มโอเซมเฮนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องทุ่มเงิน84ล้านปอนด์เลยนะแต่ว่าเขาเก่งจริงๆนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญาก,กับโอเซเนได้หรือไม่นะครับ หมดหรือยังนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของคาวินฟิลิปคาวินฟิลิปผมบอกไปแล้วเนาะว่าตัวเขาเอเดี๋ยวผมบอกอยังเนี่ยน่าจะยังนะครับโอเคเดี๋ยวผมเสริมให้นิดนึงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาวินฟิลิปกันนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนนะข่าวค่าตัวของเขาประมาณ50-60หล้านปอนด์เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดนะครับคาวินฟิลิปจะไม่มาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลเขา จงรักภักดีกับรีสูนิต็ดนะครับเขาจะไม่ย้ายมาอยู่กับแมนยูรอดูกันนะครับหมดหรือยังเดี๋ยวนะครับไล่มาอ๋อมีดิวลิเวอร์พูลด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของเอลเนสยูนอลนะครับเอลเนสยูนอลคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลนะครับชาวตุรกีนะครับเล่นตำแหน่งริมเส้นและเล่นตำแหน่งกองหน้าได้นะครับวันนี้เขา สนใจนะครับที่จะามาแทนที่ดีวอ,อกอรุกี้ลิวพูสนใจไงแต่ว่าค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยในสื่อต่างประเทศนี้ไม่ระบุไว้นะครับรอดูกันนะครับสำหรับแฟนหงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามันโดโบยากันนะครับล่าสุดในตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องกลับเซาท์แฮมตันละนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยทูเคลิลอาจจะมีะหลายอย่างต้องปรับนะครับแต่ที่แน่นะครับนักเตะอย่าง อามันโดโบยาจะกลับมาเล่นที่สเตฟฟอร์นบิดอีกครั้งนะครับก็คือปล่อยยืมตัวไปอยู่ซาทอน์ตันไงคราวนี้เรียกกลับนะครับประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอาร์แลนเซซิยงนะครับบทสรุปของเซซิยงคือสเปอร์จะต่อสัญญาเอาง่ายนะครับก็แจ้งแบบเร็วๆเลยนะให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงเช้านี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับประเด็นที่1นนะครับก็เป็นเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเาขาเรียกว่าอะไรนะคือ,ค,อคือเป็นดีลของแฮร์รี่เคนนี่แหละแต่ถ้าเอาแรดฟอร์ดไปแลกเขาไม่แลกแต่ถ้าเอาแรดฟอร์ดบกเงินก้อนใหญ่เขาอาจจะพิจารณานี่คือการอัปเดตในส่วนของสเปอร์นะครับในส่วนของสเปอร์อข่าวหนึ่งก็คือเดียนคูรูเซกี้ วันนี้จะเล่นบทวิงแบ็กนะครับวิงแบ็กขวาแล้วก็ในส่วนของมิเกลเตต้าเนี่ยแน่นอนครับการเซ็นสัญญากับนักเตะหลายๆคนเนี่ยโอ้ยยอดเยี่ยมมากนะครับคือคือบอกตรงเลยนะในเวลานี้เองเนี่ยอาร์เตต้าเองเนี่ยเขาเนี่ยพยายามปรับอารเซนอนมากๆมาถึงจุดที่ดีละแต่ว่าอย่าไปพลาดแพ้บ่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอพอลเปซิสตินโน่นะก็ยืนยันนะว่าตัวของเอมเป้จะอยู่กับทีมต่อไป 100%แต่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้ผมยังไม่เชื่อด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็บทสรุปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของใครเนี่ยเอเรื่องราวของโรนโด,โดคงจะคงจะไม่แล้วนะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเ,อเตนแฮกนะครับเตนแฮกขอเวลาเวลาในการทำทีมแบบเต็มที่นะครับไม่ต้องไปกวนเขาในช่วง 4- 5หวันนี้นะครับต้องการพาแจกเก็บใช้ให้ได้นะครับฮามสโรดิเก้น,นะครับจะกลับมาเล่นลีกยุโรปอีกทีหนึ่ง จะมากลับมาเล่นลีกยุโรปอีกทีหนึ่งนะครับฟิโฟรเรนจะต่อสัญญาจนถึงปี2027นะครับเดวิซิบาต่อสัญญาเรียบร้อยกับเรอัลโซซิดัดหนึ่งหนึ่งปีนะครับแล้วก็เรื่องราวของบุรุษเซอร์ด์มุลเนี่ยก็อ้างว่ามีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจด้วยนะครับแล้วก็ที่ที่ที่ดอทมุลน,นะนะเขาสนใจนักเตะคนนี้คนหนึ่งผมลืมพูดไปนิโคฮอตเทเบกนะครับนิโคฮอตเทเบกนี่น่าจะเป็นกองหลังใช่กองหลังทีมชาติเยอรมันด้วยนะครับ ก็ในส่วนอื่นๆอย่างคาร์เลมเดียมี่นะครับไม่มีอะไรพลิกโผไปดอดบุนแน่นะครับไล์คู่แข่งเหมือนกันเรื่องราวของฮารันกับแมนซิตี้นะครับยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แมนยูกับมัมีชื่อด้วยนะครับและในส่วนของเจอเก้คอปก็กล่าวถึงสัญญาของตัวของเขาเองและบรรดานักเตะนะครับซึ่งในวันนี้วูดฟุตบอลมันก็เป็นวิถีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะยังไงกันต่อนะครับ ก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงเช้าวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ